เพื่อได้ออกรถไฟใหม่ตัวเองมีโรงเรียนที่มีครับอาจารย์ของพื้นฐานครับทุกปีครับมาดูเฉลี่ยกับเฉลี่ยในโรงเรียนนะครับค่าน้ำหวานเพิ่มแล้วประมาณแล้วมันใช้ได้นานขึ้นแต่ปกติแล้วรถทั่วไปเนี่ยมันสองหมื่นกว่าต่อประมาณใช้แล้วถอนรถผมเอามาใส่พอมีสถานีชาร์จเราจะไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าไฟห่วงละนี่นะครับรถบัสรถสองประกอบในทางพื้นที่ใบดำนะครับแบบสบายแต่ละระบบเหมือนกับรถไถโดยปกตินะครับการควบคุมการคอนโทรลก็เหมือนรถไถโดยปกติแตกต่างตรงระบบการทำงานนะครับแต่โครงสร้างจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างหลักการไม่ยากเลยก็คือเพียงแต่เรากดสวิตช์สตาร์ทแล้วก็จัดแล้วก็เร่งมีแสดงผลแล้วก็มีระบบเปิดไฟเมื่อกลับบ้านกลางคืนมีระบบเกียร์เหมือนรถไถโดยทั่วไปนะครับมีถอยหลังมี4เกียร์ด้วยกันครับมีเกียร์ว่างถอยหลังนะครับแล้วก็เกียร์1เกียร์2เกียร์3รถไถไฟฟ้าลดมลภาวะลดพลังงานนะครับรถไถคันนี้นะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนรถไถโดยทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าไม่มีเสียงไม่มีควันนะครับแล้วการใช้งานก็คือเพียงเสียบปลั๊กไฟที่บ้านนะครับสาเหตุคือเราแก้วัตถุประสงค์จากเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมแล้วเน้นทางด้านการปลูกข้าวพอปลูกข้าวเสร็จปุ๊บชาวเกษตรกรอาจต้องใช้นวัตกรรมด้านการไถนาพอไถนาเสร็จปุ๊บเราเห็นชาวบ้านนะครับต้องเดินสูบควันกันไปตลอดดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่สร้างรถไถขึ้นมาโดยเป็นรถไถไฟฟ้าในนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดรถไถไฟฟ้านี้นะครับชาร์จ1ครั้งจะใช้ได้ประมาณ10กว่าไร่นะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยประมาณ20ถึง30นาทีนะครับเพราะว่าเราจะใช้ชาร์จแบบคลื่นชาร์จหรือชาร์จเป็นสถานีชาร์จนะครับเป็นโซลาร์เซลล์ชาร์จหรือชาร์จไฟบ้านนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าเราใช้รถไถตรงนี้นะครับให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อมลพิษในอากาศไม่มีเสียงไม่ดังนะครับแล้วใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีความร้อนนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าไม่ต้องใช้ความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วพลังงานจะใช้แบตเตอรี่แล้วเพิ่มน้ำหนักพอเพิ่มน้ำหนักเสร็จปุ๊บพลังงานของแบตเตอรี่นะครับก็มีขนาดใหญ่พอที่สำหรับกดนะครับพอขนาดใหญ่เสร็จปุ๊บมันก็เป็นแบตเตอรี่โดยทั่วไปก็มีราคาถูกนะครับพอมีราคาถูกชาวนาชาวไร่ก็สามารถซื้อจับต้องได้รถคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทนะครับต่อคันนะครับเป็นรถขนาดเล็กโดยเราทำวิจัยเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือเครื่องยนต์บินซินนะครับขนาดเล็กเท่านั้นเองเรามาเทียบกำลังวัตต์เครื่องนี้จะใช้มอเตอร์อยู่ที่500วัตต์5,000วัตต์นะครับ 5,000 วัตต์นะครับแบตเตอรี่48โวลต์4ลูกนะครับการขับเคลื่อนโดยใช้มือนะครับเป็นรถแต๊กแต๊กทั่วไปนะครับการขุดเหมือนรถไถนาปกติทุกอย่างครับผมมันน่ารักสุด